ทุกคนกลับมาพบกับมิสซี่อีกแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะมิสซี่จะไม่ได้มารีวิวสกินแคร์ใดๆหรือเมคอัพใดๆนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะมิสซี่ด้วยความที่อยู่บ้านมากเกินไปนะคะความคันของตัวเองก็เริ่มมีขึ้นด้วยความที่เป็นคนชอบวาดรูปนะคะก็เลยเริ่มผันตัวมาเป็นนักวาดนะคะก็เลยมาเอาความรู้ความสามารถของตัวเองที่มีน้อยนิดเนี่ยมาลงในกระดาษแต่ก็ยังไม่บรรเจิดพอดังนั้นมิสซี่ก็เลยแบบกัดฟันนิดนึงนะคะก็ไปถอยเจ้าตัวนี้มาค่ะ iPad 4นะคะตัวนี้นะคะก็เอามาไว้สำหรับวาดรูปนั่นเองนะคะแล้วเจ้า iPad ตัวนี้นะคะจริงๆแล้วมิสซี่เนี่ยก็แก้ๆกลางๆอยู่ว่าจะซื้อมาดีไหมนะคะแต่ด้วยความที่มีความรู้สึกว่าไปดูของแบรนด์อื่นแล้วเนี่ยคือที่มันมีปากกาเหมือนกันใช้วาดรูปได้เหมือนกันแต่มันจะมีโปรแกรมหนึ่งที่มีความรู้สึกว่ามันจะช่วยทำให้การวาดรูปของมิสซี่เนี่ยมันง่ายขึ้นนั่นก็คือ Procreate นะคะแล้วเจ้าตัว Procreate เนี่ยดันมีเฉพาะในApple เท่านั้นนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมิสซี่เป็นสาวกของ Samsung นะคะจะเป็น Samsung Note นั่นเองนะคะจะเป็นสาวกของนางเลยคือเขาจะใช้เป็น Samsung Note มากกว่านะคะถามว่าเคยใช้ Apple ไหมก็เคยแต่ว่ามีความรู้สึกว่าพอหลังจากที่เป็น Apple 4S นะคะหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ก็เลยแบบไม่ได้ใช้ Apple มาก็เลยมาหันมาใช้ Note ตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็เลยติด Note มาแล้วมีความรู้สึกว่าพอกลับมาตอนนี้อยากวาดรูปนะคะก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องหาอะไรมาช่วยในการวาดรูปก็เลยไปดูมาทั้งของ Samsung แล้วก็ Apple สรุปแล้วก็เลยได้ iPad ตัวนี้มานะคะนั่นก็คือ iPad Air 4นะคะอาจจะเป็นเจนที่4แล้วนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์มิสซี่มากในเรื่องของการวาดรูปนะคะแล้วเจ้าตัว iPad เนี่ยจริงๆแล้วมิสซี่อาจจะไม่ได้ใช้งานอย่างอื่นเลยด้วยซ้ำนะคะมิสซี่ก็เลยซื้อ iPad Air 4เนี่ยความจำเพียงแค่64เท่านั้นแต่ทำไมมิสซี่ถึงซื้อตัวนี้มาทำไมไม่ซื้อตัวที่ถูกกว่านี้ถ้าจะเอามาใช้แค่วาดรูปนะก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าเจ้าตัวนี้เขารองรับ Apple Pencil Gen 2นะแต่ถ้ามันเป็น iPad 8เนี่ยคือก็สามารถวาดได้เหมือนกันแต่เขาจะไม่รองรับ Apple Pencil Gen 2เขาจะรองรับได้แค่ Gen 1เท่านั้นซึ่งมิสซี่มีความรู้สึกว่าเวลาเราวาดเนี่ยแล้วการชาร์จตัวปากกา Pencil เนี่ยคือของตัว Air เนี่ยเขาสามารถที่จะเหมือนเป็นไวเลสชาร์จข้างบนปุ๊บมันก็จะชาร์จให้เลยมันก็จะแพร่ให้เลยนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้ามันเป็น iPad 8นะคะมันจะต้องเอาจุกตรงปากกาออกแล้วมาเสียบเนี่ยมันคือค่อนข้างวุ่นวายแล้วแบบเวลาเราไม่ได้ใช้เราก็ต้องมานั่งเสียบเนี่ยเพื่อจะรอชาร์จแต่อย่างเงี้ยคือคุณเวลาคุณไม่ได้ใช้ปุ๊บคุณเอาวางเนี่ยมันก็จะชาร์จแบตไว้ให้เลยคือซึ่งดีงามมากๆนะคะแล้วพอมิสซี่ได้เจ้าตัวนี้มานะ iPad 4เนี่ยแล้วเวลาวาดเนี่ยคือเมื่อเปรียบเทียบกันจากปากกานะคะของ Apple แล้วก็ Samsung เนี่ยคือน้ำหนักปากกาเนี่ยบอกเลยค่ะว่าตัวของ Apple เนี่ยให้น้ำหนักให้ความรู้สึกได้ดีกว่าเวลาจับปากกาแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ฟีลลิ่งมากกว่าตัวนั้นมันจะแบบเล็กกว่านิดนึงแล้วมันก็จะดูแบนๆหน่อยคือมีความรู้สึกว่ามันน้ำหนักมันไม่ได้นะคะแล้วตรงหัวมันก็จะแบบตัดแตกต่างกันตัวนั้นคือมันเหมือนเป็น S Pen นะคะมันจะคล้ายกับ S Pen ในโน้ตเลยเพียงแต่แค่มันใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองแต่ตัวนี้คือคุณมันทรงมันคล้ายๆดินสอนะคะแล้วแบบน้ำหนักได้นะคะแล้วเวลาเรามิสซี่เนี่ยคือซื้อมาเอาไว้วาดรูปโดยเฉพาะเลยนะคะก็เลยจับโหลดเจ้า Procreate ตัวนี้มานะคะจะเป็นโปรแกรมนี้ถ้ามองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวมิสซี่จะขึ้นตัวนี้ให้ดูนะคะเรามิสซี่ก็เนี่ยตอนนี้มิสซี่ก็สามารถ create งานตัวเองได้เลยนะคะคือมิสซี่จะไม่ได้ซื้อตัวที่มันแบบเมมโมรี่เยอะเพราะว่าตัวนี้คือคูณดีงามมากๆเขาก็บอกว่าสามารถเสียบเจ้าตัว Type C ได้เลยนะคะเสียบ Type C แล้วก็ย้ายข้อมูลโอนถ่ายข้อมูลเลยแล้วมิสซี่เนี่ยใช้ iMac อยู่มิสซี่ก็สามารถที่จะใช้เจ้าตัวแอปพลิเคชันที่ดีงามมากๆของ Apple นะก็ต้องอวยเขานิดนึงนะเพราะว่าเขามี AirDrop คุณเพียงแค่เรา select รูปนะคะเพียง select รูปแล้วเราก็เลือกนะคะปุ๊บ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 นะคะแล้วเราก็กดแชร์เป็นแบบไฟล์ไหนเนี่ยใน Procreate เขาจะมีให้หมดเลยนะคะเราก็จะเลือกพอเราเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นเราเลือกอย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะขึ้น exporting มันก็จะมีคำว่า AirDrop มาให้คุณคือมันก็จะแบบพอเรากดเข้าไปปุ๊บนางก็จะให้เราเลือกว่าส่งไปที่อันไหนนะคะอย่างเช่นเรามี iMac นะคะเราก็จะ
โอนไปที่ iMac ปุ๊บพอขึ้น iMac ปุ๊บแป๊บเดียวเองคุณไฟล์รูปของเราเนี่ยจะถูกโอนถ่ายไปที่ iMac ทันทีรวดเร็วสะดวกมากๆแล้วเราสามารถที่จะเอาไปทำงานต่อหรือเอาไปทำอะไรต่อได้เลยและเหตุผลที่มิสซีซื้อตัวนี้มา iPad มาเพราะว่ามิสซีเริ่มจะทำอะไรคะทำลายสติกเกอร์นะคะคุณและสติกเกอร์ลายอันแรกที่มิสซีใช้ iPad วาดเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวมิสซีบิวตี้นี่เองนะคะจะเป็นตัวนี้เลยเป็นเซตแรกนะคะและเดี๋ยวมิสซีก็จะปล่อยเซตใหม่ไปเรื่อยๆนะคะก็ติดตามชมดูได้และที่สำคัญค่ะมิสซีก็จะเริ่มทำช่องเกี่ยวกับการวาดรูปใน YouTube อีกหนึ่งช่องนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแต่เดี๋ยวถ้าได้ช่องเรียบร้อยแล้วตกแต่งช่องเรียบร้อยแล้วทำตรีมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมิสซีก็จะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหาอุปกรณ์ iPad นะคะในการวาดรูปมิสซีแนะนำเลยนะคะรุ่นนี้เลยนะคะกับ iPad 4นะคะซึ่งตัว iPad Air 4ตัวนี้นะคะคือที่มิซีไม่เลือกตัว iPad แต่มันมีเหตุผลอีกหนึ่งเหตุผลนั่นก็คือนางได้ชิปเป็น Bionic 14นะคะส่วนตัว8น่าจะเป็น Bionic 12ซึ่งเป็นชิปเซตตัวเก่าส่วนตัวนี้จะเป็นชิปเซตตัวใหม่นะคะก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นตัวล่าสุดละนะก็เลยแบบว่าอ่ะใช้ตัวใหม่ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราซื้อตัวนี้มาแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เราทำงานได้ยาวขึ้นนะคะถามว่าตัว8ดีไหมมันก็ดีแต่แล้วแต่คนชอบละกันเนาะแต่สำหรับมิซีแล้วถ้าใครจะไปซื้อเนี่ยมิซีเชียร์ตัวนี้เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยเพราะตัวนั้นมันจะอยู่ที่ 13,000 หรือเปล่าประมาณนี้ตัวนี้จะอยู่ที่ 19,000 นะคะถ้ารวม Apple Care Apple Pencil แล้วนะคะตัวที่เป็นตัว iPad 8เขาต้องใช้ตัว Pencil Gen 1ก็จะอยู่ที่ 3,000 กว่า 3,800 หรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นตัว Gen 2ของ Pencil Gen 2เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4,400 หรือเปล่านี้นะคะถ้าจำไม่ผิดถ้าซื้อโดยรวมแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ 29,000 โดยรวมเคสรวมฟิล์มรวมปากการวมประกันที่เราต้องซื้อเพิ่มนะเป็น Apple Care เขาจะบวกเพิ่มให้อีก1ปีโดยการที่เราบอกเวลามีปัญหาอะไรเราจะได้แบบว่าเอาไปเคลมได้อะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างคุ้มมากและยิ่งมีโปรแกรมที่แบบวาดรูปได้ง่ายขึ้นโดยใช้ Procreate เนี่ยคุณบอกเลยมีความรู้สึกว่าหลังจากที่มิสทีใช้เคยลองทดลองใช้ iBit แล้วแล้วก็ตัวมาได้มาลองใช้ตัว Procreate ใน Apple นะคะมีความรู้สึกว่าคือตัว iBit เขาจะมีออปชันฟังก์ชันให้เยอะกว่าก็จริงมีเทคนิคอะไรเยอะกว่าแต่ Procreate เนี่ยเขาก็มีไม่แพ้กันและการวาดการอะไรเนี่ยก็ถือว่าดีและมิสซีจะชอบมากๆเลยนะคะคือวันนี้ก็จะมารีวิวทั้งแอปแล้วก็ iPad 4นะคะตัวนี้นะคะมิสซีก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าตัวที่มิสซีชอบใน iPad ตัวนี้แล้วก็ชอบตัวโปรแกรม Procreate ตัวนี้นะคะนั่นก็คือเวลาเราเลือกกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะวาดรูปวันนี้อาจจะดูทุลักทุเลนะมิสซีไม่ได้มีกล้องส่องลงมาข้างล่างแล้ววาดให้ดูนะคือในอนาคตจะทำแน่นอนแต่ตอนนี้นะคะก็มีจะทำประมาณนี้โชว์ไปให้ดูก่อนนะคะคือมิสซีชอบตรงที่เวลาเราวาดนะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีนิดนึงเพื่อความชัดเจนนะคะแล้วก็เปลี่ยนหัวปากกาคือมิสซีจะชอบตรงที่เวลาเราขีดเส้นตรงนะคะเนี่ยเวลาเราขีดเส้นตรงนะคะแล้วเราค้างปากกาไว้นิดนึงนางจะปรับเป็นเส้นตรงให้เลยหรือเป็นวงกลมแล้วเราก็ค้างไว้แป๊บนึงนะคะนางก็จะปรับเป็นวงกลมให้แล้วถ้าเราใช้นิ้วทัดเข้าไปอีกปุ๊บนางก็จะเป็นแบบวงกลมแบบสมมาตรนะคะเห็นไหมคะคือทำให้การวาดเรามันดูแบบเส้นมันไม่ขยึกขยือซึ่ง iBit เขาจะไม่มีตรงนี้แล้วเวลาเราวาดเนี่ยมันจะทำให้เราแบบเวลาเราวาดเส้นโค้งเส้นตรงเลยเนี่ยมันมีความตรงมันมีความแบบมันสวยอ่ะมันจะไม่ได้แบบขีดอย่างเงี้ยคือยืดอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราวาดบนพวก iPad หรือพวกแท็บพวกเนี้ยคือมันจะไม่มันถึงแม้ว่ามันจะให้ฟีลลิ่งที่ใกล้เคียงกับกระดาษที่เราติดฟิล์มเข้ามานะคะแต่มันก็จะยังมีฟีลลิ่งที่มันมีความเป็นแท็บอ่ะมันจะทำให้แบบมันจะยังไม่ได้แบบตรงซะทีเดียวอะไรเงี้ยคือการลงเขียนอะไรเงี้ยมันอาจจะยังไม่ชินเท่านั้นเองแต่ตัวเนี้ยคือเริ่มใช้ครั้งแรกก็มีความรู้สึกสนุกมากยิ่งขีดเส้นตรงคือปุ๊บทางวายปุ๊บเส้นตรงคือแบบเงี้ยก็ได้เห็นไหมคะยิ่งคุณจะทำแบบเป็นสามเหลี่ยมนะคะคุณก็วาดสามเหลี่ยมแล้วคุณก็ค้างไว้เดี๋ยวนางก็จะเป็นสามเหลี่ยมให้เราแบบคือนางก็จะปรับให้มันดูแบบสมมาตรมากขึ้นและดูแบบตรงมากขึ้นนั่นเองนะคะคือมิสซีชอบตรงนี้ของเขาและเขาก็มีบรัชให้เราเลือกเยอะมากนะคะเขาก็มีบรัชให้เราเลือกแต่แอป Procreate ตัวนี้นะคะจะต้องซื้อนะคะจะไม่ได้ฟรีเหมือนของแอป iBit ซึ่งแอป iBit เนี่ยจะสามารถใช้ได้ทั้งในน่าจะ Apple ด้วยหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่าเขาสามารถใช้ใน Android ด้วยนะคะก็ตัวนั้นนะคะก็จะมีบรัชให้เยอะเหมือนกันแต่ตัวนั้นจะต้องยังไงอะ
มันจะมีบัตรที่เขาล็อกเอาไว้เวลาเราจะซื้อเราจะซื้อก็ได้ไว้ใช้แบบถาวรหรือเราจะชมโฆษณาของเขาแล้วเขาก็จะให้เราใช้บัตรของเขาประมาณ24ชั่วโมงนะคะคือวันต่อไปเขาก็จะล็อกเหมือนเดิมแล้วก็ต้องเข้าไปดูโฆษณาตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาการวาดการเส้นตรงเส้นโค้งอะไรเงี้ยเวลาที่แบบเราวาดอยู่แล้วเราอยากได้เส้นตรงเส้นโค้งอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไม่เหมือนกับของ Procreate นะคะแต่ Procreate เขาเสียตังค์นิดนึงก็คือ299 บาทหรือเปล่าประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้คือเสียครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้ยาวเลยคุณถือว่าเป็นแอปที่ดีมากๆนะคะแล้วตอบโจทย์สำหรับนักวาดยุคนี้เลยแต่ก่อนมีความรู้สึกว่าอาชีพการเป็นนักวาดเนี่ยนะคะแต่ก่อนเขาจะบอกว่าเฮ้ยเรียนจบไปจะไปวาดรูปขายอย่างเดียวหรออะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนเราก็ยังมองแบบคือเมื่อย้อนไปเมื่อประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะคือมีความรู้สึกว่าเออจริงเนาะเราจะไปวาดรูปขายหรืออะไรอย่างเงี้ยคือที่บ้านจะไปวาดรูปโปสเตอร์หนังขายหรืออะไรเงี้ยเมื่อย้อนไปเมื่อประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะก็มีความรู้สึกพอเราคิดเออจริงเนาะเราก็เลยแบบเริ่มลังเลนะคะแต่มีความรู้สึกว่าฉันก็ยังเก็บเอาความวาดของเราเนี่ยคือศิลปะมันไม่มีถูกไม่มีผิดเราก็วาดไปเรื่อยๆตามจินตนาการของเรานั่นเองเราก็แบบว่าอาจจะไม่ได้ไปศึกษาต่อในด้านนี้ก็จะไปศึกษาด้านอื่นแทนแต่ด้านนี้เราพอมายุคสมัยนี้คุณมันกับตลปาดคุณงานศิลปะงานอาร์ตคุณมันสามารถที่จะเอามาขายบนโลกออนไลน์ได้ในหลายๆอย่างอย่างเช่นสติ๊กเกอร์ไลน์วาดขายในโฟโต้สต็อกวาดขายในหลายๆแอปออนไลน์ที่เขาจะมีงานพวกอาร์ตขายเข้าไปคุณมันสามารถเอามาขายออนไลน์ได้หรือจะเป็นเอางานของเราเนี่ยเอาไปลงไปในผลงานอย่างเช่นเสื้อนั่นกระเป๋างานอะไรเงี้ยได้เยอะแยะมากๆซึ่งมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างหลากหลายมันทำให้อะไรที่เหมือนเป็นกำแพงในสมัยก่อนของเราเนี่ยมันถูกพังทลายลงพอเราเริ่มมาใช้กับเจ้าตัวนี้แล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยดีงามมากมีความรู้สึกว่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันทำให้ทุกอย่างดีขึ้นและมันโอเคขึ้นและคือคุณยิ่ง iPad Air 4เนี่ยคือตอบโจทย์มากนะคะแต่ถ้าใครจะใช้ที่เป็นโปรหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่ทุนทรัพย์ของแต่ละคนละกันเนาะแต่ละคนทุนแตกต่างกันออกไปนะคะก็แล้วแต่นะคะคือแต่ถ้าแนะนำก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะบอกเลยค่ะว่าดีงามมากๆนะคะและอย่างนึงคือถ้าเมื่อเทียบกับตัว iPad 8กับ iPad Air 4เนี่ยคือการสร้างเลเยอร์ของตัว iPad Air 4เนี่ยเขาจะสร้างเยอะกว่าแต่ถ้าเป็น iPad 8เนี่ยอาจจะได้น้อยลงอาจจะได้น้อยกว่าเท่านั้นเองแต่นอกนั้นโดยรวมแล้วก็สามารถทำงานได้เหมือนกันนะคะก็ลองไปดูค่ะถ้าคุณกำลังมองหาหรือคุณเป็นคนที่ชอบวาดรูปแนะนำเลยค่ะว่าใช้ iPad วาดรูปอย่างกับ App Procreate คุณดีงามมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะมิสซี่ก็มารีวิวเกี่ยวกับ iPad กับตัวโปรแกรมที่มิสซี่กำลังศึกษาอยู่และใช้อยู่ซึ่งมันมีความดีงามและทำให้เรารู้สึกชอบและปลื้มปริ่มกระดังมากนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถติดตามช่องของมิสซี่ได้นะคะเดี๋ยวมิสซี่ทำช่อง YouTube ขึ้นมาใหม่อีกช่องนึงก็คือเกี่ยวกับการวาดรูปก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้นะคะถ้ามิสซี่รีวิวอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยนิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีอะไรมากมายก็มารีวิวเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มีและอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำงานแล้วก็ช่วยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะกับเจ้าตัว iPad 4นะคะกับแอปวาดรูปของ Procreate นะคะถ้าคุณกำลังมองอยู่บอกเลยค่ะว่าอันนี้ก็เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจให้คุณเลือกได้เลยนะคะว่าจะใช้ตัวไหนวาดรูปนั่นเองนะคะวันนี้นะคะมิสซี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็กลับมาพบกันคราวหน้าค่ะมาดูกันค่ะว่ามิสซี่จะนำอะไรมารีวิวอีกนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับสกินแคร์หรือแต่งหน้าหรืออาจจะเป็นแกดเจตอะไรก็เป็นได้นะคะและก็นิดนึงค่ะฝากไว้นะคะเดี๋ยวถ้าช่องใหม่ของมิสซี่เมื่อไรอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้มิสซี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะพูดซ้ำไปซ้ำมาเริ่มจะงงตัวเองแล้วนะคะวันนี้มิสซี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแต่ก่อนจากกันไปค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับมิสซี่ด้วยนะคะวันนี้มิสซี่ขอตัวไปก่อนนะคะบาย